เรื่องราวในวงการกีฬาไทยนะคะก็ยังมีที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของกรมการท่องเที่ยวนะคะที่มีการจัดงานครบรอบ21ปีเดินหน้านโยบาย9อย่างยั่งยืนค่ะคุณจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานในงานครบรอบ21ปีสถาปนากรมการท่องเที่ยวซึ่งมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติร่วมงานนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวโลโก้ของหน่วยงาน DOT โฉมใหม่เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สร้างภาพจำของกรมการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศและผู้นำเที่ยวมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยด้วยซึ่งคุณจตุรนต์ก็กล่าวค่ะว่าการจัดงานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ21ปีครั้งนี้มีแนวความคิดหลักก็คือก้าวย่างอย่างยั่งยืนตามกรอบการพัฒนาของโลกที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหรือโมเดลที่สำคัญได้แก่ Thailand Tourism Standardมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเครื่องมือในการพัฒนาและเพิ่มขีดของผู้ประกอบการและชุมชนด้านการท่องเที่ยวให้ได้แข่งขันได้ในระดับสากลสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้าน BCG model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบใหม่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพใน3มิติได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งการดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG model นี้ก็นำมาสู่การพัฒนางานที่เรียกว่า BCG Tourism เป็นการพัฒนาที่ผสมผสานการยั่งยืนกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเป้าหมายนะคะก็คือ CDGS นะคะหรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี2030ด้วยการพัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย17เป้าหมาย5มิติที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสันติภาพและความร่วมมือที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งในโอกาสครบรอบ21ปีวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวจะก้าวสู่ความยั่งยืนในทุกมิติและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกพร้อมกับเปิดตัวสัญลักษณ์ DOT อย่างที่บอกไปนะคะซึ่งก็จะใช้ควบคู่กับตราสัญลักษณ์เดิมของกรมการท่องเที่ยวนับตั้งแต่ปีที่21นี้เพื่อสื่อสารและสร้างภาพจำให้กับตัวตนของกรมการท่องเที่ยวเด่นชัดขึ้นให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการความร่วมมือในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ